ี้ก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าพอทาลิปออกมาแต่ละสีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเพราะว่าลิปเป็นคนปากคล้ำแล้วก็ผิวสีแทนนะก็คิดว่าเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์กับใครที่มีปากคล้ำเหมือนกันแล้วก็ผิวสีแทนแบบลิปเหมือนกันนะก็จะได้แบบว่าเลือกสีลิปได้ถูกนะคะก็ขอสรุปให้ฟังเลยละกันว่าลิปเนื้อซาตินเนี่ยมีความรู้สึกแบบว่าแตกต่างจากเนื้อแมทยังไงนะคะอันนี้เนี่ยมีความทาง่ายเนื้อมีความครีมมี่ดีนะคะเวลาที่เราทาไปเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนกับเป็นเนื้อลิปกำมะหยี่อ่ะคือมีความเบาสบายปากคือทาง่ายแล้วก็ปากมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็กลบสีปากคล้ำๆได้ดีเลยอ่ะแล้วก็ไม่ทำให้ปากดูแบบเป็นแห้งๆอ่ะคือปากมันแบบดูแบบอิ่มอ่ะดูเต็มนะคะแล้วก็คนที่ปากแห้งทาได้นะคะเพราะว่ามันไม่ทำให้ปากแห้งแน่นอนนะคือทาแล้วแบบเวลาเราพูดอะไรเงี้ยคือสบายปากก็เลยแบบโอเคนะแล้วก็ติดทนนานมากๆเหมือนกันแต่ว่ามีข้อเสียคือเวลาที่เรากินข้าวกินน้ำลิปสติกอ่ะมันจะเลอะเทอะมากแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยคือเลอะเทอะมากแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือติดฟันง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้ทิชชู่หรือว่าใช้นิ้วลูดเนื้อลิปให้หมดนะเวลาที่เราทาไปแล้วเราพูดอ่ะเนื้อลิปติดฟันง่ายมากต้องระวังนิดนึงนะคะก็เช็คกันด้วยนะเดี๋ยวแบบทาไปแล้วไปพูดกับใครแล้วว่าลิปติดฟันมันก็จะดูไม่สวยใช่ป่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะถ้าให้สรุปนะคะลิปชอบเนื้อซาตินมากกว่าเนื้อแมทนะเพราะว่ามันเบาสบายปากกว่าแล้วก็ยังให้ความรู้สึกแบบเราเวลาเราพูดเราขยับปากง่ายดีเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันตึงๆแล้วก็ปากไม่ได้ดูแห้งไม่ได้ดูแบบเป็นเน้นพวกริ้วรอยร่องปากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยโอเคมากแล้วคนปากแห้งก็ทาได้ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียให้กับใครที่มีปากค้ำเหมือนกันแล้วก็ผิวสีแทนเหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าทาแล้วจะโอเคไหมอะไรเงี้ยมาดูเนื้อลิปมาดูสีเป็นไกด์ไลน์ก่อนละกันนะคะก็ตอนนี้นะคะลิปมีคลิปอัพทุกวันอังคารแล้วก็ศุกร์เวลา1 ทุ่มนะคะยังไงก็ฝากดูคลิปใหม่ๆของลิปด้วยนะคะจะพยายามทำอยู่เรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะคุยกับลิปได้ที่ Facebook ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปเดียวหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ